สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทางเพจเป็นตาฮักอยู่ในเครือ NGR ออนไลน์แล้วก็ช่อง News One นะครับช่วงนี้นะครับก็อากาศร้อนมากนะครับก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับวันนี้มีข่าวดีๆนะครับมีสิ่งดีๆที่ทางเพจเป็นตาฮักเรานี่ติดตามมาตลอดก็คือสโมสรไลออนนะครับภาค 310D นะครับและวันนี้เรากำลังจะไปนะครับไปสัมภาษณ์บุคคลคนหนึ่งบุคคลคนนั้นนะครับก็จะให้พี่พัฒนันกิรกะอินดานะครับซึ่งเป็นอดีตนายกน่าจะคุ้นเคยแล้วก็มีข้อมูลเยอะนะข้ามเป็นใครที่เราจะไปวันนี้พี่ค่ะชื่ออะไรครับก็ที่เราจะไปวันนี้ก็จะเป็นผู้ว่าการภาค 310D ในปีบริหาร2565และถึง2566นะคะก็เดี๋ยวพี่แป๊บนึงก็คือภาค 310D เนี่ยภาคนะ 310D บางท่านท่านผู้ชมที่ไม่ค่อยได้ติดตามไลออนเนี่ยเดี๋ยวจะขยายตรงนี้ให้ฟังนิดนึงเนาะภาคน้ํา 310D ก็คือกรุงเทพค่ะชลบุรีชลบุรีราชบุรีอุทัยธานีอะไรพวกนี้นะไม่อุทัยธานีไม่ถึงค่ะก็กรุงเทพนะคะทางเพชรบุรีสมุทรสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขตบ้านโป่งบ้านโป่งแล้วก็กาญจนบุรีแล้วก็เขตล่างลงมาก็เป็นสุพรรณบุรีเอาเป็นเพชรบุรีก่อนนะคะแล้วก็เป็นสุพรรณบุรีอู่ทองอ่างทองเนี่ยนะคะนี่แหละสองพี่น้องนะคะประมาณนี้ก็คือภาค 310D เราอยากจะไปคุยกับท่านเนาะว่าวันนี้หนึ่งไปแสดงความยินดีด้วยแล้วก็สองสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ว่าท่านเนี่ยพอมารับตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยงานหนักแค่ไหนแล้วมีนโยบายอย่างไรเพราะว่าสโมสรไลออนเนี่ยเป็นสโมสรที่ช่วยเหลือสังคมจริงๆนะครับนโยบายปีนี้มีอะไรบ้างอยากจะถามท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าของเราในปีหน้าปีนี้นะคะที่จะถึงเนี่ยนะคะอีก3เดือนเนี่ยนะคะครับก็ชื่อว่าที่ร้อยตีธีรพัฒน์รุ่งราตรีนะคะท่านก็มีความขยันขันแข็งนะคะแล้วก็เป็นผู้เสียสละนะคะอย่างมากนะคะแล้วก็ท่านก็ได้เรียนรู้เรื่องไลออนเนี่ยมามากมายค่ะก็วันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านนะคะครับทางเพจเป็นนะฮะเราก็ขอบคุณพี่นันด้วยนะครับพี่นันนี่อดีตนายกนะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะอดีตนายกสโมสรไลออนวังจันทร์ซึ่งจะมีข้อมูลดีๆช่วงต่อไปนี้ก็เดี๋ยวกันนะครับก็รอติดตามชมนะครับเพราะว่าเราวันนี้พอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเราก็จะอัพขึ้นเพจทันทีเนาะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสั้นๆแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณพี่นันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ